วันนี้บรรดาผู้นำชาติสมาชิกสหภาพยุโรปจะมีการประชุมสุดยอดกันที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะคาดว่าหัวข้อที่หารือกันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องวิกฤตยูเครนค่ะแล้วก็การเข้าร่วมเป็นสมาชิก EU ของยูเครนรวมถึงการหาทางที่จะลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียด้วยการประชุมสุดยอดของผู้นำ27ชาติสมาชิก EU มีขึ้น2วันที่แวร์ซายประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งเป็นประธาน EU ณขณะนี้โดยประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสจะเป็นผู้นำการประชุมท่ามกลางวิกฤตรัสเซียยูเครนที่กำลังสั่นทอนเสถียรภาพของยุโรปมากที่สุดในหลายรอบทศวรรษค่ะสำนักข่าว AFP รายงานว่าร่างแถลงการของผู้นำ EU จะระบุว่าสงครามแห่งการรุกรานของรัสเซียนั้นทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประวัติศาสตร์ยุโรปขณะเดียวกันก็มีการคาดการณ์ว่าบรรดาผู้นำ EU จะหารือกันอย่างจริงจังเรื่องการสมัครเป็นสมาชิก EU ของยูเครนและจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับรัสเซียแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสื่อข้อความในทางการเมืองไปยังยูเครนว่ายูเครนเป็นครอบครัวของยุโรปขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์สคาดการณ์ว่าผู้นำ EU จะปฏิเสธคำร้องขอของยูเครนในการเร่งเข้าเป็นสมาชิก EU แบบลัดขั้นตอนอย่างไรก็ตามบรรดานักการทูตระบุกับ AFP ว่าประเด็นหลักในการหารือครั้งนี้ก็คือการหาทางให้ยุโรปต้องพึ่งพาตนเองได้โดยเฉพาะในภาคพลังงานนะคะทั้งนี้ราคาพลังงานที่พุ่งสูงจากวิกฤตยูเครนส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของ EU ที่เสียหายหนักมาอยู่แล้วจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ขณะที่บรรดาชาติตะวันตกต่างพากันออกมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียแต่กลับได้รับผลสะท้อนกลับเช่นกันเพราะการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียที่มากเกินไปประเด็นการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียนี้ยังทำให้เกิดรอยร้าวในกลุ่มชาติตะวันตกด้วยกันในการออกมาตรการตอบโต้รัสเซียด้วยค่ะดังจะเห็นได้จากการที่มีเพียงสหรัฐและสหราชอาณาจักรเท่านั้นที่พร้อมแบนการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียนะคะ AFP ระบุว่าร่างแถลงการของ EU จะมีการระบุถึงการที่ผู้นำ27ชาติ EU เห็นพ้องที่จะค่อยๆลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียทั้งก๊าซน้ำมันและถ่านหินอย่างระมัดระวังค่ะนอกจากนี้ผู้นำ EU จะหาทางให้ยุโรปสามารถสร้างอธิปไตยของยุโรปเองในภาคที่อ่อนไหวเช่นเซมิคอนดักเตอร์การผลิตอาหารและกลาโหมและในแถลงการจะมีการระบุว่าท่ามกลางความท้าทายต่างๆ EU จะต้องลงทุนมากขึ้นและดีขึ้นในแง่ศักยภาพในการป้องกันตนเองและเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆทั้งนี้การป้องกันยุโรปนั้นที่ผ่านมาอยู่ในความดูแลขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ที่มีสหรัฐเป็นแกนนำแต่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นชาติทรงพลังด้านการทหารที่สุดของ EU ต้องการให้ EU มีบทบาทด้านนี้มากขึ้นยังจะเห็นได้จากการที่ EU เห็นชอบให้ความช่วยเหลือด้านกลาโหมแก่ยูเครนมูลค่า500ล้านยูโรขณะที่เยอรมนีก็เพิ่งจะประกาศลงทุนด้านการป้องกันประเทศเป็นมูลค่ากว่า100ล้านยูโรด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Teen and World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ Teen and ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ